ค่ะเพราะฉะนั้นภายใต้ของคำว่าการรู้ดิจิตอลนะคะจึงอธิบายได้ถึงลักษณะของความถนัดหรือความสามารถต่างๆนะคะซึ่งได้หยิบยกกันขึ้นมาเป็นทักษะจำเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งทุกอย่างก็จะอยู่ในส่วนของในรูปของการรู้สื่อนะคะการรู้เทคโนโลยีการรู้สารสนเทศการรู้เกี่ยวกับสิ่งที่รับรู้หรือมองเห็นนะคะแล้วก็รวมไปถึงการสื่อสารด้วยอีกสิ่งนึงที่พูดถึงก็คือลักษณะของสิ่งที่เกิดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรู้ดิจิตอลนะคะสรุปเป็น3ข้อนะคะที่เป็นแบบสั้นๆนะคะเราก็จะอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะคะซึ่งในส่วนแรกเลยก็คือจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิจารณญาณนะคะเชื่อว่าผลกระทบจากการที่เราเข้าถึงดิจิตอลเนี่ยหากเราไม่ใช้วิจารณญาณในการเข้ารับนะคะทั้งรับและรู้หรือการถ่ายทอดก็ตามนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาได้เนื่องจากมันจะต้องมีการคิดนะคะหรือการวิเคราะห์ก่อนที่เราจะเชื่อหรือศรัทธาสิ่งอะไรก็ตามซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการแยกแยะในส่วนท้ายนะคะอีกครั้งนึงนะคะในส่วนต่อมาก็คือหากข้อมูลที่สืบค้นนั้นค่ะคือปัจจุบันต้องเข้าใจว่าเราเริ่มสืบค้นได้ง่ายขึ้นนะคะสะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นการสืบค้นข้อมูลในระบบจะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเราก็อาจจะใช้ความเร็วในการอ่านจนทำให้เราไม่ได้หยุดคิดนะคะว่านั่นคือเป็นแหล่งข้อมูลจากที่ใดใครเป็นคนเขียนเพราะฉะนั้นคนในปัจจุบันจะรับข้อมูลได้เร็วมากแล้วก็เชื่อง่ายมากดังนั้นการหาข้อมูลนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องรู้จักแยกแยะว่าข้อใดเป็นข้อมูลใดเป็นข้อเท็จจริงเป็นเรื่องอวดอ้างแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้อาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังในส่วนท้ายอีกครั้งนึงนะคะแล้วในส่วนสุดท้ายก็คือไอ้การใช้งานที่ง่ายและก็สะดวกสบายมากมันก็ส่งผลต่อลักษณะนิสัยนะคะของคนในปัจจุบันที่บางทีอาจจะทำอะไรง่ายมากเกินไปหรือรีบเร่งนะคะจนลืมแก่นของสิ่งที่ต้องการจะทำจริงๆไปนะคะเพราะฉะนั้น3ข้อนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกว้างๆนะคะซึ่งสามารถที่จะอธิบายได้ในรายละเอียดอีกมากนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิดีโอนะคะที่จะสรุปความสำคัญนะคะจากการที่เกิดจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะสู่ชีวิตจริงๆว่ามันเกิดขึ้นอะไรได้บ้างนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะต้องพึงระวังได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ
created using Powtoon ค่ะจากที่เราได้ดูไปนะคะก็น่าจะพอทำให้พวกเราได้คอนเซ็ปต์นะคะเกี่ยวกับความสำคัญหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงยุคของดิจิตอลตรงนี้นะคะถ้าเรามาดูแนวทางนะคะแล้วก็วิธีการใช้นะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเรามากจนที่บางทีเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตื่นเช้าตื่นนอนรวมไปถึงจนก่อนจะเข้านอนเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการประยุกต์ใช้ที่เรียกว่าดิจิตอลเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะในด้านของผู้เรียนเองหรือครูก็จะต้องมีบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนไปแล้วก็ต้องเข้าใจวิธีการของตนเองให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้อย่างเช่นในส่วนของผู้เรียนนะคะก็จะต้องเข้าใจว่าการศึกษาค้นคว้านั้นได้แก่ทำอย่างไรถึงจะได้ข้อมูลที่มีคุณภาพนะคะหรือกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะระหว่างผู้อื่นในการทำแบบทดสอบด้วยหรือการสืบค้นหาข้อมูลที่ต้องอยู่ต่างประเทศแบบนี้นะคะก็สามารถทำได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียนนะคะการทำงานกลุ่มก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นนะคะมีไร้ข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะคะในด้านของครูก็เช่นเดียวกันนะคะเรื่องการติดต่อสื่อสารของครูกับสายวิชาชีพนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพก็ง่ายมากขึ้นนะคะการค้นคว้างานวิจัยนะคะเพื่อเอามาจัดพัฒนาการสอนของตนเองก็ได้ทำได้ง่ายมากขึ้นนะคะรวมไปถึงการสร้างงานของตนเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้จะพูดถึงเรื่องการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพเนี่ยมากขึ้นนะคะทำให้การใช้ทักษะหรือการพูดถึงเรื่องการรู้ถึงดิจิตอลเนี่ยเข้ามามีผลแล้วก็มีส่วนที่จำเป็นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะ